วัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับเปิดขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ New MG 5ในวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 67,900 หยวนจนถึง 99,900 หยวนถ้าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 314,000 บาทจนถึง 461,000 บาทครับถือว่าเป็นราคาที่เล้าใจอย่างมากเลยนะครับโดยที่ New MG 5ใหม่นี้ถูกวางให้เป็นรถซีดานสำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งการออกแบบนั้นมีความสวยงามสปอร์ตเหมือนรถซูเปอร์คาร์ระดับล้านนะครับแต่สามารถจับต้องได้ในราคา 80,000 หยวนมาพร้อมกับความหรูหราและฟังก์ชันความปลอดภัยแบบจัดเต็มโดยที่ New MG 5ใหม่นี้มีเครื่องยนต์อยู่2รุ่นนะครับคือเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรที่มีกำลังแรงม้าอยู่ที่120แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ 5.7 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับหรือประมาณ 17.5 กิโลต่อลิตรความเร็วสูงสุดของ 1.5 ลิตรนะครับทำได้อยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบที่มีกำลังแรงม้าอยู่173แรงม้าแรงบิด275นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ DCT แบบเปียก7สปีดเมกาเทคอัตราเร่งจาก0ถึง100ภายใน8วินาทีความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ 5.9 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับหรือประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับมิติของตัวรถนะครับมีความยาว 4,675 มิลลิเมตรความกว้าง 1,842 มิลลิเมตรความสูง 1,480 มิลลิเมตรและฐานล้ออยู่ที่ 2,680 มิลลิเมตรถือว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่า Honda Civic กันเลยทีเดียวการตกแต่งภายในแบบสปอร์ตโคโรนาเลสเบาะหนังแบบหรูหราพร้อมเพลิดเพลินกับเครื่องเสียงคุณภาพ Yamaha Hi-Fi และลำโพง Yamaha จำนวน6ตัวหน้าจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้วและหน้าปัดดิจิตอลความละเอียดสูงขนาด 12.3 นิ้วพร้อมการเชื่อมต่อด้วยระบบ Shibra Sizing Screenut และมีระบบ AI Voice Assistant ที่มีความสามารถสนทนาต่อเนื่องนานได้ถึง90วินาทีและยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้เป็นอย่างดีระบบความปลอดภัยก็ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มนะครับตามมาตรฐานของ MG และยังมีระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะ MG Pilotโดยประกอบไปด้วยระบบ Adaptive Cruise Control ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบความเร็วอัจฉริยะ SAS กล้องมองภาพ360องศาและเครื่องบันทึกการขับขี่ New MG 5ใหม่นี้ถือว่าเป็นรถซีดานทรงสปอร์ตที่มีความโดดเด่นอย่างมากเลยนะครับแบบนี้เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายๆแน่นอนด้วยราคาเริ่มต้นแค่ 300,000 กว่าบาทและให้กำลังแรงม้าถึง173แรงม้าถ้านำเข้ามาขายในเมืองไทยนะครับมีโอกาสตลาดแตกแน่นอนแต่ขอราคาไม่เกิน 600,000 นะครับหวังว่า MG ประเทศไทยจะนำตัว MG 5ใหม่นี้เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยบ้างนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ